สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับวันนี้ก็จะเป็นทริปทิกโรต้าสตรัคเจอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีคำถามนะครับจากเพื่อนสมาชิกนะครับในเรื่องของถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะทำในลักษณะที่เป็นเสาเอียงเนี่ยตัวโรต้าเนี่ยทำได้หรือเปล่านะครับแล้วก็มีวิธีการทำอย่างไรนะครับคราวนี้เราก็จะเห็นว่าในส่วนที่เป็นของโมเดลที่ผมทําเตรียมให้ทุกท่านเนี่ยทุกท่านก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเสาของผมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเสาเอียงทีนี้ตัวขั้นตอนการทําเสาเอียงเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับที่จริงแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในส่วนที่เป็นของตัวการเซตติ้งเสานะครับถ้าเกิดว่าผมลองเปิดให้ทุกท่านดูนะครับเราไปดับเบิลคลิกนะครับทุกท่านก็จะเห็นว่ามันจะมีอยู่ช่องหนึ่งนะครับในส่วนที่เป็นของจุดอ้างอิงนะครับเราก็จะเห็นว่าในส่วนที่เป็นของตัวท็อปหรือว่าตำแหน่งหัวเสาเนี่ยอยู่ในส่วนที่เป็นของตัวกริดไลน์ J ตัดกริดไลน์3.1นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นตีนเสาเนี่ยที่เขียนว่าท็อปเนี่ยก็คือกริดไลน์ F ตัดกริดไลน์3.1เช่นเดียวกันนะครับทีนี้วิธีการทํายังไงนะครับมันจะมีตรงนี้อยู่ครับก็คือตัว bottom insertion point ตัวนี้นะครับวิธีการในการที่เราจะทําให้ลักษณะที่เป็นเสาของเราเนี่ยสามารถที่จะเอียงได้นะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการครับเดี๋ยวผมขอสลับนะครับในส่วนที่เป็นของตัวไฟล์นิดหนึ่งที่เตรียมไว้กับทุกท่านนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่ผมเตรียมไว้กับทุกท่านทุกท่านก็จะเห็นว่าเป็นไฟล์ตัวเมื่อกี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าผมเนี่ยดึงในส่วนที่เป็นของตัวเสาเนี่ยขึ้นมาแล้วคราวนี้บางท่านก็มีคําถามว่าเอ๊ะแล้วเสาต้นนี้เนี่ยเราจะดึงขึ้นมาได้ยังไงนะครับก็ง่ายๆนะครับอันนี้ผมตั้งค่านะครับเวลาเราวางสมมุติผมลองทําให้ทุกท่านดูเช่นไปที่สตอรี่ที่เราจะวางส่วนที่เป็นของตัวเสาแล้วกันสตอรี่ที่หนึ่งนะครับตรงนี้เสาต้นนี้นะยกตัวอย่างเช่นนะครับผมขอเลือกเสาก่อนขนาดของเสาเนี่ยขอดูก่อนนะครับขนาดเป็น30 คูณ 30นะครับปรับนิดนึงตำแหน่งตำแหน่งนี้นะครับเราก็สร้างในส่วนที่เป็นของคอลัมน์ปกติเลยเช่นผมก็อันนี้ในส่วนที่เป็นของตัวการยืดสตอรี่นะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนมีคำถามเดี๋ยวอาจจะมี EP ครั้งถัดไปอันนี้ผมขอปรับเป็น1สตอรี่แล้วกันนะครับ1สตอรี่แล้วกันแล้วก็กำหนดนะครับกำหนดเป็น300 คูณ 300นะครับแล้วก็เราก็วางตำแหน่งส่วนที่เป็นของตัวเสาคราวนี้นะครับเราวางในส่วนที่เป็นของตัวตำแหน่งตัวเสาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นลักษณะแบบนี้คราวนี้หลายท่านก็จะเห็นว่าอันนี้เนี่ยกับตัวซัพพอร์ตของเสาทั้งสองตัวนี้ไม่เหมือนกันวิธีการก็คือเราเลือกเสาคลิกขวานะครับแล้วก็กลับไปที่ Property เดิมแล้วไปที่ Geo ครับแล้วก็ปรับครับเป็นพินซัพพอร์ตแบบนี้กดอัปเดตปรับเป็นพินซัพพอร์ตแบบนี้นะครับกดอัปเดตจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็มันจะมีในส่วนที่เป็นของตัว Delta Z เราก็ดึงขึ้นไปครับและทีนี้ผมขอดูข้อมูลเก่าก่อนปรับ Delta Z นะครับตรงนี้เป็น500โอเคดังนั้นผมก็ดับเบิลคลิกครับจากนั้นก็ตรงนี้ Delta Z ครับ500กดอัปเดตครับเดี๋ยวนี้นะครับทีนี้บางท่านถามว่าแล้วเราจะตั้งค่าในส่วนที่เป็นของตัวซัพพอร์ตยังไงตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ซัพพอร์ตจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเปิดขึ้นไปเห็นไหมมีผมมีการตั้งเพิ่มนะครับให้เรากด add นะครับแล้วก็เพิ่มไปตั้งเงื่อนไขเป็นพินซัพพอร์ตนี่นะครับในการตั้งซัพพอร์ตนะเมื่อกี้นะครับผมอธิบายในส่วนที่เป็นของการยืดนะครับไปที่ GO ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนที่เป็นของตัวเวอร์ชัน2022เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนที่เป็นหน้าต่าง 3D นะครับตรงนี้นะครับมันจะอยู่ในส่วนที่เป็นของหน้าต่าง 3D แล้วก็แต่ว่าค่าก็ยังคงเหมือนกันนะครับเป็น Delta Z เหมือนกันนะเราก็ดึงขึ้นไปแบบนี้กดอัปเดตนะครับโอเคนะครับตรงนี้เราดึงขึ้นไปจากนั้นครับผมก็จะวางเสาครับผมก็จะวางเสาทีนี้ผมอาจจะวางเสาในส่วนที่เป็นของตัวสตอรี่ที่สตอรี่ที่สี่วางเสาในสตอรี่ที่สี่นะครับจากนั้น
ผมก็อาจจะกําหนดส่วนที่เป็นของเสาให้อยู่ในส่วนที่เป็นของแนวกริดลายเจตัวนี้นะครับกริดลายเจตัวนี้นะมันจะมีกริดลายเจตัวนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราดูก่อนนะครับดูก่อนนะเลือกเสาครับแล้วก็คลิกในส่วนที่เป็นของตัวเซกชันผมอาจจะเลือกเป็นเสาเหล็กขนาดดิเมเตอร์200เลยหนาสัก4มิลแล้วก็ซีเล็กครับแล้วก็คลิกโอเคจากนั้นผมก็วางตำแหน่งตรงนี้ก่อนหนึ่งต้นนะครับขอดูก่อนวางนี้หนึ่งต้นวางผิดจุดนะครับตรงนี้จะไม่ใช่นะวางตรงนี้ด้วยหนึ่งต้นอันนี้มันจำค่าเดิมอยู่นะครับเรากดอัปเดตใหม่รอบอันนี้ถูกกดด้วยเพลนนะครับแล้วก็กดอัปเดตก่อนตรงนี้ Eccentric โอเคเป็นศูนย์โอเคนะครับอันนี้เราไม่ได้อยู่ในเพลนนะครับคราวนี้ผมขอดูก่อนตำแหน่งที่เราวางไปถูกต้องหรือเปล่าตำแหน่งถูกต้องหรือเปล่านะครับโอเคนะตรงนี้ก็มันมีสองเสานะครับก็ถูกต้องแล้วแต่ว่าตัวนี้มันเอียงอยู่นะเดี๋ยวมันคลิกนะครับแล้วก็ไปที่ E1 นะครับตัวนี้ปรับให้เป็นศูนย์แบบนี้นะครับกลับมาที่เดิมนะครับตัวนี้คราวนี้นะครับคราวนี้เราก็จะเห็นว่าเสาเนี่ยมันลอยอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องการยืดมาชนในส่วนที่เป็นของตัวสตอรี่ที่1แต่ผมเนี่ยโมเดลจากสตอรี่ที่4ดังนั้นเราจะต้องยืดทั้งหมดเนี่ย2สตอรี่นะครับ2สตอรี่นะโอเคนะครับนี่นะครับ2สตอรี่2สตอรี่นะครับว่า3สตอรี่เดี๋ยวดูก่อนนะน่าจะเป็น3สตอรี่นะครับอย่างนี้โอเคจากนั้นตัวนี้ก็เหมือนกันนะแต่มันคลิกนะครับยืดให้มันยาว3สตอรี่แบบนี้นะครับอันนี้ก็เมื่อกี้จะอธิบายในคลิปถัดไปก็แต่ว่าก็คือ Length Story นี่ก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยโปรแกรมเนี่ย default นะครับเขาจะยืดเสาเนี่ยเฉพาะความยาวของ Story ก็คือ1 Story เท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะยืดเสานอกเหนือจากนั้นอย่างเช่นตรงนี้นะครับเราก็ยืดเป็น3 Story แบบนี้กดอัปเดตนะครับแบบนี้นะครับทีนี้วิธีการที่เราทําเสาเอียงครับวิธีการที่เราทําเสาเอียงครับกลับไปที่ Plan View ครับจากนั้นครับผมดับเบิลคลิกครับเลือกในส่วนที่เป็นของตัว Bottom Insertion Point ตัวนี้นะครับคลิกในส่วนที่เป็นของตัวจุดลูกศรตรงนี้แล้วคลิกจุดที่เราต้องการเลื่อนแบบนี้นะครับแล้วกดอัปเดตเสามันก็จะเอียงทีนี้ถ้าเราไปดูนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คราวนี้เราอย่าลืมครับว่าตรงนี้เราดึงขึ้นมาเนี่ย50 เซนดังนั้นเสาต้นนี้เนี่ยเราคลิกขวาครับแล้วไปที่ property เราจะไปหดวัตทอมมันด้วยครับตรงนี้อีก50 เซนลบเป็น50ก่อนแบบนี้นะครับก็คือ500 มิลดึงขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะครับคลิกขวาครับคลิกขวาคลิกขวานะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเราก็เลือกเสาครับแล้วก็property ก่อน GO ครับตรงนี้เนี่ยอันนี้ถูกกดด้วยเพลนหนึ่งที่จริงแล้วเนี่ยตอนนี้ผมปิดเพลน definition อยู่นะครับเพลน definition อยู่ตอนนี้เปิดปุ๊บอันนี้คือเพลนที่ผมกางในหน้าที่ต้องการให้หลังคามเอียงนะขอปิดก่อนแล้วกันตรงนี้ Play Definition นะครับดับเบิลคลิกนะครับจากนั้นเราก็จับลูกศรครับแล้วก็คลิกจุดกดอัปเดตเสาก็จะเอียงนะครับคราวนี้ผมก็ทำการวางนะตำแหน่งของตัวเสาแต่ละต้นเลยแล้วกันก็ตำแหน่งนี้นะครับจากนั้นเราก็คลิกตรงปลายครับตรงนี้นะครับ Bottom Insertion แล้วก็คลิกจุดแล้วก็กดอัปเดตเช่นเดียวกันแต่เป็นคลิกนะครับ Bottom Insertion คลิกจุดแล้วกดอัปเดตนะครับแบบนี้นะครับเราก็ได้ในส่วนที่เป็นตัวเสาเอียงละทีนี้มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ไม่เอียงเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมไปยกเลิกถ้าทุกท่านสังเกตนะแต่เป็นคลิกนะครับทุกตัวจะอยู่ภายใต้เพลนหนึ่งนะ
แต่ว่าตัวนี้เมื่อกี้เนี่ยผมไปยกเลิกในส่วนที่เป็นของตัวเพลนหนึ่งใช่ไหมครับไปยกเลิกตัวเนี้ยในการกดอันนี้วิธีการก็คือกลับไปที่ plan view ครับเปิดตัวเพลนของเราอีกครั้ง plane definition นะครับจากนั้นครับเราก็เลือก P1 ครับคลิกขวาแล้วก็ move member to plane แบบนี้กด yes ครับจากนั้นก็ไปที่ 3D ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้แต่ละตัวต้องหดไปอีกนะครับต้องหดไปอีก500มิลที่เราตั้งไว้แบบนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็ไปที่ตัวฟิลเตอร์ก่อนเลือกเฉพาะแค่เสาเท่านั้นนะครับคลิกโอเคคลิกขวาอีกรอบนึงครับแล้วก็ไปที่ Property แล้วก็เราก็บอกว่าวอททอมเนี่ยของเราเนี่ยกดไป500มิลกดอัปเดตแบบนี้นะครับ Close Speed นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เสาทุกต้นเนี่ยมันขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะครับต้นขึ้นมาอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นวิธีการที่เราจะทําเสาเอียงนะครับผมอาจจะปิดเส้นกริดไลน์แบบนี้นะครับแล้วก็ Display ปิดเส้น Growth ก่อนปิดตรงนี้แล้วก็ผมอาจจะเปิดในส่วนที่เป็นตัวเปิดส่วนที่เป็นคานไว้เราจะได้ในโมเดลแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเสาเอียงนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ Analysis ครับ Building Analyze เราวิเคราะห์ดูนะครับก็ Building Analyze แล้วกด Building Analyze นะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์นะครับทีนี้เราต้องเช็คดูก่อนว่าในส่วนที่เป็นเสาเอียงเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดอะไรหรือเปล่านะครับในการวิเคราะห์โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ในส่วนที่เป็นของการทําเสาเอียงนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับวิเคราะห์ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับ